พบกับเบสอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เบสก็จะมารีวิวอุปกรณ์แต่งตัว Little Twin Star จริงๆจะบอกว่าอะไรดิมันเป็นกล่องอุปกรณ์นะคะข้างในเนี่ยเขามีของให้หลายอย่างเลยซึ่งเป็นคอลเลกชันใหม่ณปี2018ที่เพิ่งจะออกมาที่เพิ่งจะเข้ามาจากญี่ปุ่นนะคะเพิ่งจะเข้าช็อป Sorival ของไทยเรานั่นเองแล้วก็มีหลายคาแรคเตอร์ให้ได้เลือกกันนะคะที่เบสเลือกมาจะเป็น Little Twin Star แต่ว่านอกจากนี้เนี่ยก็จะมี Hello Kitty My Melody ด้วยแล้วก็จะมีพวกคาแรคเตอร์แปลกๆเช่นไม่ใช่แปลกๆคาแรคเตอร์ใหม่ๆที่หาซื้อยักษ์ใหญ่เช่นเชอรี่ชุมมารอนครีมนะคะตัวนั้นก็สามารถไปเลือกซื้อได้กล่องนี้450บาทนะคะแต่เบสอยากจะบอกว่ามันคุ้มค่ามากๆเลยแต่ว่าคุ้มค่ายังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะขนาดกล่องเนี่ยจะเป็นขนาดกระทัดรัดเล็กๆไม่ได้ใหญ่มากมายนะเห็นไหมก็คือพกพาไปไหนสะดวกนะคะแล้วก็ดีไซน์สวยงามแต่เบสหวั่นเรื่องความคงทนแข็งแรงเนื่องจากว่าเบสรู้สึกได้ว่าวัสดุที่เขาทำเนี่ยถ้าหากว่ามันถูกกดทับเยอะๆเช่นเราเดินทางไกลแล้วเราจะไม่ได้ต้องใส่ไว้ในกระเป๋าเดินทางเบสไม่แน่ใจเลยว่ามันจะแข็งแรงพอหรือเปล่านะคะตัวนี้ต้องลองหลายๆอย่างเลยอ่ะพอเปิดออกมาข้างในนะคะเขาก็จะมีอุปกรณ์ให้แบบนี้ที่เบสชอบที่สุดคือตัวนี้เลยทุกคนมันคือกระจกนะคะกระจกบานใหญ่มากอ่ะคือส่องทะลุถึงทุกรูขุมขนอ่ะเห็นปะคือส่องทะลุจริงๆแล้วก็ใส่แล้วก็แบบถ้าใช้ไปนานมันก็คงจะขุ่นแหละแต่ว่าเบนรู้สึกว่าสมมติเวลาเราเดินทางไกลอะค่ะสมมติต้องไปต่างประเทศแบบนี้แล้วจำเป็นจะต้องนอนค้างบนเครื่องบินแล้วพอตื่นเช้ามาเราต้องแต่งหน้าทำผมลำพังกระจกบานเล็กๆอะมันไม่พออะค่ะบางทีบางคนต้องทำผมแบบยิ่งใหญ่อลังการอะการที่เราแบบใช้กระจกบานเล็กเราต้องถือด้วยทำด้วยมันไม่สะดวกแต่ถ้าเรามีตัวนี้นะคะคือตัวนี้เนี่ยเขาจะสามารถวางกับพื้นได้แล้วก็ตั้งได้แบบนี้เลยเห็นปะคือมันดีมากๆคือเบสชอบตัวกระจกเขามากนะคะชัดด้วยสวยงามนะแล้วก็ในกล่องเนี่ยเขาก็จะมีอุปกรณ์มาให้3ชิ้นด้วยกันนะคะซึ่งเป็นเข้าเซตเลยก็คือจะเป็นหวีของเบสจะเป็นหวีลาย Little Twin Star หวีก็พับเก็บได้คือสามารถแยกออกมาได้พกพาได้สะดวกก็หวีโอเคนะคะตัวซี่ไม่ได้ว่าแบบเล็กเกินไปด้วยเนี่ยหวีผมเบสลื่นอะขนาดผมเบสเป็นคนที่แบบผมเบสเป็นคนที่แบบพันง่ายมากเบสเป็นคนที่ผมพันง่ายพูดงงมากเลยเหมือนเพิ่งตื่นนอนแล้วพูดงงนะคะตัวนี้อ่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวนี้เป็นกิฟต์หนีบผม Little Twin Star เขาให้มาในเซตนะคะตัวนี้ก็สามารถติดผมได้แต่อย่างคนที่โตๆแล้วอย่างเราเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ตัวกิฟต์ตัวเนี้ยไปเป็นที่หนีบกระดาษหรือว่าจะเอาไปหนีบพวกลิ้นชักพวกนี้ก็สวยนะคะจะหนีบยังไงหนีบหูติดหูแมวอยู่อย่าหนีบเลยน่าเกลียดมากอันนี้จริงจังนะอย่าหนีบเลยน่าเกลียดมากอ่ะแต่ว่าสำหรับเบนรู้สึกว่าเบนอยากเอามาหนีบไอ้พวกเนี้ยเบนจะมีลิ้นชักใสแบบนี้ใช่ปะแล้วเราก็เอาตัวนี้เนี่ยหนีบแบบตกแต่งให้เขาสวยๆเห็นเปล่าน่ารักก็อยู่บนหัวเราต้องเยอะนะคะคือเบด้านเคยมีกิฟต์แบบธรรมดาแล้วแต่ว่าหนีบลิ้นชักอยู่ทางด้านนู้นนะคะหยิบไม่ได้แล้วก็ตัวสุดท้ายตัวนี้จะเป็นพวงกุญแจนะพวงกุญแจ Little Twin Star เฮ้ยน่ารักคือสมัยนี้โทรศัพท์มันห้อยอะไรไม่ค่อยได้ถ้าห้อยได้เนี่ยเบจะไม่ห้อยโทรศัพท์เห็นไหมน่ารักมากเลยนะคะก็เขาก็จะมีให้ครบเซตเข้าชุดกับเซตที่เราเลือกมานะคะเลือก My Mei เขาก็จะเป็นเซต My Mei นะซึ่งเบสเองไม่สามารถจะซื้อมาครบทุกเซตเพื่อมารีวิวได้แต่ว่าทุกอย่างเนี่ยอุปกรณ์เขาก็จะเหมือนกันหมดนะคะก็จะมีตัวกล่องพร้อมกระจกตั้งได้อันใหญ่ๆแบบนี้ชึบอ่ะ1อันแล้วก็จะมีกิฟต์นะคะ1ชิ้นมีพวงกุญแจ1ชิ้นแล้วก็วี1ชิ้นนั่นเองค่ะใครสนใจสามารถไปตามหาซื้อได้ที่ช็อป Sorio เลยนะคะก็มีที่เซ็นทรัลสาขาสามารถเช็คได้ทางFacebook Fanpage Sorio Gift Get Thailand หรือว่าเช็คทาง Google พิมพ์ก็ได้นะคะ Sorio สาขาก็ว่าไปเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะเบสว่าเบสก็พยายามจะรีวิวให้ละเอียดที่สุดนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะดูว่าเบสจะมารีวิวอะไรไปละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย